สวัสดีครับได้เวลาจอะกีฬากับพิจารครับเราเจอกันเป็นประจำตรงนี้นะครับหลังจากจบเรื่องเด็ดยันนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเราเจอกันทางเพจของ3 plus n e w ชมได้ชมได้ทางทาง YouTube และ Facebook ครับแน่นอนวันนี้ก็คงจะต้องเก็บตกควันหลงจาก UEFA c h a แ p มเปี้ยนส์คสองคู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดที่2เมื่อคืนนี้สรุปออกมาว่า ปฏิหารไม่มีจริงสำหรับเลียภูนะครับบุกไปเยือนเรอลมริดที่ซานเตโกรเบนาเบลแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งทำให้แชมป์เก่าเรอลมริตก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศด้วยประตูรวม6-2เขี่ยเลียภูรองแชมป์เก่าตกรอบไปแล้วครับหลังจากจบเกมที่ซานเตโกรเบนาเบล เยอั opf, นครับเจ้าน้าใหญ่ของทีมหงแดงยอมรับว่าเรอลมริดเหนือกว่าลูกทีมของเขาและเหมาะสมที่จะผ่านข้ารอบต่อไปขณะที่ลูกทีมของเขาไม่สามารถงัดฟอร์มที่สุดพิเศษออกมาได้ครับเยอันครับที่ หนึ่งวันก่อนที่จะนําลูกทีมไปเยือนซา,านโจโกบันเเบลเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าจะมีความหวังในการเข้ารอบเหลืออยู่เพียง1%เปอขาก็จะยังหวังนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับกับการหยุดเส้นทางอยู่ที่รอบ16ทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้เท่านั้นและตอนนี้ครับลิอร์ก็ต้องโฟกัส กับการลุ้นอันดับ4เพื่อให้ได้สิทธิ์กลับไปเล่นในยู f a ฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้าให้ได้ทวันนั่นคือความหวังเดียวของลิภูที่เหลืออยู่ในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่านอกจากตกรอบยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปแล้วก่อนหน้านี้บอลถ้วยทั้ง2รายการในอังกฤษที่ลิภูเป็นแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วทั้งลิคับและเอฟคับลิพูก็ตกรอบไปทั้งหมดก่อนแล้วโดยหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติ ซึ่งก็คือในช่วงสุดสัปดาน้านะครับลิวฟร์พูลก็มีเกมหนักอึ้งนับตั้งแต่เข้าสู่เดือนเมษายน3เกมต่อเนื่องรออยู่เลยนั่นก็คือการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อด้วยบุกไปเยือนเชลซีแล้วก็กลับไปเล่นที่แอนฟิลด์รับการไปรเยือนของอาร์ซอลครับเจอเรียกว่าทีมใหญ่3นัดต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนครับโดยเกมที่ซานติอ g o โกบาร์นาเบลเมื่อคืนนี้ครับราชันชุดขาวเรอัลมาดริด มาได้ประตูขึ้นนำแล้วเป็นประตูชัยก่อนหมดเวลา12นาทีจากคาริเบนเซมานี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับที่วิน u s สจูเนียยิงแต่ไปติดเซฟของอลิสันเบเกอร์ในขณะที่ทิโบกูตัวเนี่ยตลอดทั้งเกมก็แทบจะไม่ต้องออกแรงเซฟอะไรเลยต่างกับอลิสันครับที่เซฟหลายครั้งแต่สุดท้ายก็มาพลาดท่าเสียประตูให้กับคาริเบนเซมาคนนี้ครับโดยวินนสจูเนียก็เป็นคนแอสซิสต์ให้รวมผล2นัด รเมรมาบรดก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูรวม6-2แองเมรมารดเคียร์ลิปูตกรอบยูเอฟ่าแชมเปียนสีกถือว่า3ฤดูกาลติดต่อกันเลยนะครับเพราะว่า2ุฤดูกาลก่อนก็เคยเคียร์ลิปูตกรอบมาแล้วแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วก็ชนะในรอบชิงและในครั้งนี้ก็มาชนะในรอบ16ทีมสุดท้ายทำให้ลิป,ปูฤดูกาลนี้ความหวังเดียวอย่างที่ได้บอกนะครับลุ้นติดท็อป4 ของพรเมลีกเมื่อจบฤดูกาลนี้ให้ได้เท่านั้นในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับนาโปลีเปิดสนามเดียโกอาร์มันโดมาราโดน่าของพวกเขาย้ำแค้นเอาชนะอาร์ทรักแฟงเฟิร์ตสประตูต่อศูนย์หลังจากนัดแรกก็บุกไปชนะที่บ้านของอินซีแดงดำที่เมืองเบียร์ 20ตุนไว้ก่อนแล้วครับก็ทําให้ผลรวม2นัดนี้นาโปลีก็เข้ารอบด้วยสกอร์ขาดลอย5-0เลยทีเดียวโดยคนนี้ครับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับศูนย์หน้าดาวยิงที่หลายทีมอยากจะได้ตัวไปอยู่ด้วยในฤดูกาลหน้านะครับทำสอประตูแรกในนาที45.2ครับทดเวลาครึ่งแรก2นาทีแล้วเข้าสู่ครึ่งหลังได้8นาทีขณที53ก่อนที่ เปโตรเซเลนสกี้ครับจะสังหารจุดโทษลูก3 0ในนาที64รวม2นัดนาโปลีก็อย่างที่เรบอกครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรน,นาโปลีในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของแชมเปียนส์ลีกเลยนะครับแต่ผลงาน2นัดนี้สวยหรูมากครับ5ประตูต่อ0ูย์และ3ประตูเมื่อคืนนี้ก็ทำให้นาโปลีกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกดีที่สุดในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลน,นี้โดยจากรอบแบ่งกลุ่ม6นัดมาจนถึงรอบ 16ทีมสุดท้ายอีก2นัดเนี่ยพวกเขาทําไปแล้ว25ประตูนะครับสนามของนาโปลีปัจจุบันนี้ก็ใช้ชื่อหนึ่งในนักเตะที่เป็นตำนานเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของพวกเขาในช่วงทศวรรษที่80 90ก็คือเดเอโกมาราโดน่านั่นเองครับ โดยตอนนี้ครับแทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครบถ้วนเรียบร้อยแล้วสําหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล2005-2006เป็นต้นมาที่มีทีมจากอิตาลีสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้3ทีมคือในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยทีมอิตาลีเข้ามา3ทีมแล้วก็ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทั้งหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่2งยักษ์ใหญ่ของเมืองมิลานทั้งเอซิมิลานอินเตอร์มิลานและเมื่อคืนนี้ก็เป็นนาโปลีส่วนอีก5ทีมเนี่ยเป็น ทีมจากอังกฤษ2ทีมคือเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเยอรมัน1ทีมก็คือยักษ์ใหญ่อย่างไบเยนอร์ลินที่เคลียร์ปาริสซั์แชมแงของฝรั่งเศสตกรอบไปเรอลมาดดแชมป์เก่าจากสเปนและอีก1ทีมก็คือเบนฟิก้าจากโปรตุเกสการจับสลับประกบคู่จะมีขึ้นในวันศุกร์พรุ่งนี้ครับ17มีนาคมในเวลา6โมงเย็นโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยทุกทีมมีสิทธิ์จะ เรียกว่าจะเอ๋ใครจะเจอกับใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากชาติเดียวกันคือยกตัวอย่างง่ายๆนาโปรีอาจจะเจออินเตอร์เจอมิลานหรือมิลานทําศึกดับเบิลแมตช์กับอินเตอร์หรือแมนซิตี้เจอเชลซีเองก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับก็อยู่ที่ว่าดวงของทีมไหนจะสมพงกับทีมไหนเท่านั้นครับส่วนผลของพรเม์ลีกอังกฤษก็มีเกมตกค้างเมื่อคืนแต่กัน2คู่ไบรตันเปิดบ้านเฉือนชนะคริสตัลพัลเลสไป1ประตูต่อศูโดย พาเลสเนี่ยนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2023พวกเขายังไม่ชนะเลย11นัดติดต่อกันมาแล้วนะครับโดยแพ้ไป6นัดแล้วก็เสมอ5โดยประตูเดียวของบริตันก็ได้จากซอลิมาชในขณะที่เบรนฟอร์ดครับบุกไปชนะทีมบวยซัมตัน2ประตูต่อ0ซึ่งก็ทำให้ ทั้งไบรตันและอาจจะรวมถึงเบรนท์ฟอร์ดนะครับยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้าโดยตอนนี้ครับอย่างที่เห็นนี่นะครับไบรตันก็ขยับขึ้นไปมี42คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลโดยผลตามประตูได้เสียเป็นรองแต่เล่นน้อยกว่าลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ6-1นัดด้วยในขณะที่เบรนท์ฟอร์ดเล่นเท่าลิเวอร์พูลแล้วก็มีคะแนนเหลือตามหลังลิเวอร์พูลแต้มเดียว ส่วนลิพูก็อย่างที่เห็นไปตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะพวกเขาแพ้บอตมัตและสเปอร์ชนะดิคสโซชนะลิพูตอนนี้ก็อยู่อันดับ6เพราะฉะนั้นการลุ้นพื้นที่ติดท็อปโหรือว่าลุ้นเพื่อให้ได้สิทธิ์ไปเล่นยุโรป้าลีกหรือยุโรป้าคอนเฟนเซนต์ในฤดูกาลหน้านี้ต้องบอกว่าเข้มข้นเหลือเกินนะครับสำหรับหลายๆทีมที่ตอนนี้กําลังลุ้นกันอยู่อย่างที่เห็นในตารางนะครับก็มันแน่นอนครับกับ สิบกว่านัดที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เท่ากับว่าผ่าน2ใน3ของเส้นทางสําหรับพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับสำหรับคืนนี้ครับยังเป็นฟุตบอลสโมสรยุโรปอีก1ถ้วย1รายการก็คือเป็นคิวของยูโรปาลีกรอบรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2แเตะต่อเนื่องหลังจากนัดแรกเนี่ยเตะพระสาชดธีที่แล้วนะครับก็มาชี้ขาดกันว่า8ทีมไหนของ ยูโรปาลิกจะได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแน่นอนครับ2ทีมจากอังกฤษตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งและเตงง็ง2แมดูยูเต็ดเป็นเต็งหนึ่งอาร์ซอลเป็งสอง2แมดูยูเต็ดสัปดาห์ที่แล้วเล่นในอัลทรอฟฟ์ถล่มเรเบติสตุนไว้4-1คืนนี้จะต้องไปเยือนเรเบติสที่เมืองเซบียานในสเปนในขณะที่อาร์ซอลนัดแรกเนี่ยบุกไปเสมอสปอร์ติง้งลิสบอน2-2คืนนี้กลับไปเล่นในเอเมริเซเดียมก็ยังมีโอกาสที่จะชนะแล้วก็เข้ารอบได้นะครับมาดูความพร้อมของเกมคู่แมดูยูเต็ดที่ต้องบุกไปเยืยน B T S, นอนเรเบติสกกัันน่อครบ ทีมปีสาแดงในคืนนี้จะไม่มีอันโตนีปีกบราซิเลียนที่ป่วยจนไม่ได้เดินทางไปที่สเปนร่วมกับทีมเช่นเดียวกับอาลฮันโดรกาเนโชครับจ้าหนูดาวรุ่งที่เจ็บจากเกมหลีกล่าสุดที่แมสเดเสมอกับซ้อมตันไป0ูนซึ่งในเกมนั้นกาเซมิโร่โดนใบแดงถูและไอจอสนามแต่ไม่ส่งผลกระทบในเกมสมรสยุโรปกาเซมิโรคืนนี้จะลงเล่นได้แต่จะโดนแบนในเกม แนกริก4นัดหลังจากนี้นะครับซึ่งในแดนกลางของแมตตดก็จะได้มาเซลซาบิเซอร์หายเจ็บพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกลงสนามเกมคืนนี้คาดว่าเอริกเทนฮารเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางตำแหน่งเนื่องจากมีชัยชนะแล้วก็ประตูตุนไว้จากนัดแรกที่ชนะ4-0ก็เท่ากับว่ามีประตูตุนอยู่ถึง3อ่า4-1นะครับก็เท่ากับว่ามีประตูตุนอยู่ถึง3ลูกนั่นเองโดยกัปตันทีมแฮร์รี่แม็กคว ก็อาจจะได้กลับมาลงยืนในแนวรับเช่นเดียวกับแบ็กซ้ายไทเรมมาเลเซียและในแนวรุกอย่างเจออนซานโช่ก็มีโอกาสที่จะเป็น11ตัวจริงในคืนนี้เช่นเดียวกับกาเซมิโรที่แน่นอนครับเขายังมีสิทธิ์ลงเล่นในรายการนี้ยังไงก็ต้องใช้เขาลงสนามแล้วก็พยายามให้ทำงานให้ดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าหลังจากนี้เขาจะโดนแบน4นัดซึ่งก็คือเกมวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้เกม เอฟครับรอบก่อนรองชนะเลิศที่เมยเต็ดจะพบกับฟูลแลมแล้วก็หลังจากนี้ในช่วงต้นเดือนเมษายนจะโดนแบนหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกให้กับเมยเต็ดไปอีก3นัดต่อเนื่องครับแม้ Man, ยูไนเต็ดเนี่ยโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสดใสขอแค่แพ้ไม่เกิน3ลูกนะครับก็จะได้เข้ารอบและสถิติที่ผ่านมาครับเมเต็ดก็ไม่เคยตกรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรปาลีกเลย ถ้าชนะก่อนในเกมแรกขณะที่การเยือนทีมจากสเปน4นัดหลังสุดพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ด้วยนะครับโดยในรายการนี้แมยูยเต็ดก็เป็นแชมป์เมื่อปี2017และ2ฤดูกาลก่อนก็ได้เข้าชิงอีกครั้งแต่อกหักยิงจุดโทษแพ้บเบียเรลก็เลยได้รองแชมป์นะครับส่วนในปี2017ก็ชนะไอซ์แอมสเตอร์ดัมในรอบชิง2ประตูต่อศูนย์ซึ่งครั้งนั้นเป็นโชเซ่บริโยที่คุมทีม ขณะที่อีกทีมหนึ่งของอังกฤษครับอาร์ซอลที่เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกเวลานี้ก็จะเปิดเอเมเรซเดียมใหญ่ที่ดับบล็อตนะครับรับการเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนจากโปรตุเกสนัดแรกเสมอกันมา2-2มิเกลแตตาเจ้าน้าใหญ่ของทีมปืนใหญ่เนี่ยจะขาดเพียงแค่โมเหม็ดเอลเนนี่กับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่บาดเจ็บแต่ปกติเอลเนนี่ก็จะไม่ค่อยได้ลงสามเป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับเอ็นเคเทียแม้ว่าจะบาดเจ็บไปแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากเลยครับเพราะว่ากราเบเชสุสตอนนี้หายเจ็บกลับมาแล้วนะครับในขณะที่ เลนโอทรทอร์ซาก็ทำงานได้โดดเด่นทำแฮตทริกในการแอสซิสต์สลูกที่ช่วยให้อาซอบุกไปถล่มฟูลแล่มเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา30นั่นเองครับโดยในเกมนี้ขาประจำในบอลถ้วยรายการนี้ที่บิเกลเตต้ามักจะส่งลง3อย่างผู้รักษาประตูแมทเท์เนอร์รวมถึงมิดฟิลด์ที่ได้มาในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2คือจอร์จินโย่ละคนก็เป็นฟาบิโอเวรา รวมถึงรีเนลสันและก็เอเมซสมิโตรพวกนี้ก็มีโอกาสจะได้ลงสามเป็นตัวจริงซึ่งอาเตต้ตาก็น่าจะมั่นใจนะครับว่าถ้าจัดทีมชุดประมาณนี้ก็ยังน่าจะเพียงพอที่จะชนะในบ้านตัวเองได้อาร์ซนอลถือว่าแข็งแกร่งทั้งเกมรุกและเกมรับโดยพวกเขาสามารถทําได้อย่างน้อย2ประตูมา4นัดติดต่อกันแล้วครับขณะที่เกมเย่ยในยูโรปาลีกรุ่กาลนี้ก็คือ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอาร์ซนอล ไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวครับโปรแกรมอีก6คู่ในคืนนี้ครับเฟอร์นบาเชซจะพบกับเซบีย่าเฟรนูดจะพบกับชัรตาโดเนสฟรายโบกจะพบกับยูไนตุสเฟรนวารอสพบกับเลเวอร์กุเซนและเรอัลซเซันดับพบกับโรม้าในขณะที่อีกคู่ครับยูเนียนแซงนกิลุสก็จะพบกับยูเนียนเบอร์ลินครับ นอกเหนือจากแมนยูเนต็ดกับอาร์ซอลที่เป็นเต็งหนึ่งเต็งสองก็ยังมีทีมพวกยักษ์ใหญ่อย่างสองทีมแกอิตอรลี่อย่างยูเอนตุสอย่างโรม่าและก็ยังมีเซบีย่าที่ถือว่าเป็นทีมที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดในยูโรปาลีกในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังรุ้นกันสนุกครับสำหรับยูโรปาลีกนะครับมาที่กีฬาที่มีนักแบดมินตันของไทยเราร่วมรุ้นกันอยู่ในเวลานี้นะครับนั่นก็คือการแข่งขันแบดมินตันออลอิงแลนด์โอเพนในปีนี้ครับ วันนี้เป็นวันที่2ก็ยังเป็นการขันในรอบแรกนะครับเราไปดูที่ประเภทคู่ผสมครับบาสเดชพลพรานุเคราะห์กับปอป้อทรัพสริใต้รัตนชัยคู่มือ3ของรายการเอาชนะคู่จากเดนมาร์กแมเิสคริสเซนเซนกับ e อเลสซานดราโบเอ2เกมรวดครับ21ต่อ12และ22ต่อ20เกม2ก็ลุ้นเหนื่อยหน่อยขณะที่อีกคู่หนึ่งก็ทำงานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันครับเอ็มสุภักจอมเกาะ ที่จับคู่กับเฟมสุพิศราเพียวสัมพรานเอาชนะคู่จากสิงคโปร์ได้2เกมรวดเช่นกัน21-11และ21-19มาดูทางด้านหญิงคู่กันบ้างครับกิฟต์จงกนพันธ์กิติธรากุลกับวิวระวินดาประจงใจคู่มือ7ของรายการแพ้คู่จากอินเดียไป2เกมรวด18-21และ14-21แต่คู่ที่ยังอยู่ในเส้นทางก็คือเฟมสุพิศราเพียวสัมพรานที่จับคู่กับเอิร์ธ พุทธิตาสุภกิรกุลเอาชนะคู่จากสิงคโปร์ได้2ต่อ1เกมครับ21ต่อ14 20 22และมาชนะในเกมชีิคาดสวยหรูครับ21ต่อ12ดูทั้งฝั่งช้เดียวกันบ้างครับใช้เดียวนี่โอ๊ตสิทธิคมทรรมสินก็แพ้ลีซื่อเจียจากมาเลเซียไป2เกมรวด12 21และ15 21แต่วิวกลุวุฒวิทิศสารมือ6ของรายการเอาชนะเคนโตโมโมตะอดีตมือหของโลกแล้วก็เป็นอดีตแชมป อออิงแลนด์2สมัยรวมถึงเป็นแชมป์เมื่อปี2019โดยวิวกลวุฒทำผลงานสุดรู้เลยครับชนะไป2เกมรวด23 21และ21ต่อ15ครับเราปิดท้ายเจาะกีฬากับอิกจาวันนี้สำหรับกีฬาที่อาจจะเรียกว่า เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับหลายๆท่านด้วยนะครับนั่นก็คือ King Power เจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ก็สารต่อนโยบาย The Power of Possibilities ชีวิตไม่หยุดค้นหาความเป็นไปได้โดยทางด้านคิงพาวเวอร์ก็มอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสีน้ำเงินมาตรฐานสากลในโครงการ100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยแห่งที่88แแล้วครับที่โรงเรียน บ้านแซววิทยาคมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยได้รับเกียรติจากคุณอภิวัตกันสีเวียงรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและคุณอภิเชษศรีวัฒนป,ประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มบริษัท King Power นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลน,นัดกระชับมิตรครับนำโดยคนที่เห็นหน้ากันไปเต็มๆในจอภาพมอสักครู่นะครับตูนอธิวราคงมาลายัยพร้อมด้วยทีม9คนละ9และนักฟุตบอลที่เป็นไอดอลชื่อดังครับลีซอธีระเทพวินทยเพื่อเป็นการช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจทางกีฬาให้กับน้องๆเยาวชนไทยของเราสำหรับโครงการ100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย โครงการนี้เริ่มขึ้นมาในปี2017ครับมีจุดประสงค์ให้เด็กๆในพื้นที่มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ฝึกซ้อมพัฒนาทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพและก็สามารถใช้จัดการแข่งขัน,ขนฟุตบอลในระดับโรงเรียนจังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไปในอนาคตด้วยครับซึ่งปัจจุบัน King Power ได้ส่งมอบสนามฟุตบอลในโครงการนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 88แห่งใน73จังหวัดคงเหลืออีก12สนามคาดว่าจะสามารถก่อสร้างและส่งมอบสนามฟุตบอลครบ100แห่งภายในปีหน้า2567 มาดูทางด้านสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยกันบ้างครับร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็เตรียมจัดการแข่งขันเปตองการกุศลอีแกตเปตองแชมเป i o n s h i p ครั้งที่2ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วงวันที่8-9เมษายนที่สนามกีฬามูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองรามคำแหงซอย9 เพื่อหารายได้มอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทยและมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองคาดว่าจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า500ทีมเลยทีเดียวครับปิดท้ายจอกิีฬากับบิ๊กจ้าครับเราขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับกับกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจริงๆก็ เป็นวิ่งวิ่ง2ระยะนะครับเป็นวิ่งการกุศลสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลโดยมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวาเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยและกิจการให้บริการของโรงพยาบาลคลองสามวาเส้นทางหน้าโรงพยาบาลคลองสามวาในวันอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์ที่26มีนาคม หากท่านใดสนใจการออกกำลังกายแบบที่ได้บุญได้กุศลด้วยนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี่นะครับ race thai run คลองสามวาก็พิมพ์ race t h a i run slash คลองสามวาภาษาอังกฤษอย่างที่เห็นนะครับโดยทั้งสองระยะก็คือฟันรันและมินิมาราทอนครับ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับโดยผู้สมัครไม่ว่าจะเป็นระยะ การวิ่งแบบไหนก็ตามก็จะได้รับเสื้อสวยๆใส่อย่างพรีเซนเตอร์สาวคนสวยที่ใส่โชว์ให้เห็นอยู่นี้นะครับน้องเบลล่ารานีแคมเปญนางเอกสาวของช่อง3เรานั่นเองครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับพิจาครับเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ